เทกันหมดหัวใจกังวลว่าเธอที่จะพลาดไปที่รักเธอเหมือนกัน ไม่เอาไม่เอาซันอย่านอกใจอย่านอกใจน้องคามินไม่เอาก็เฉยๆนะเฮ้ยอุ้ยโอ้เจ็บเบ้งโคตรน่ารักเลยดูอีกดูอีกอันใหม่อันใหม่ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งอันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่ากูคุกคามอีกวะนี่จริงๆผมไม่ได้คุกคามนะผมไม่ได้แสดงกิริยาท่าทางหรืออะไรที่มันคุกคามทางเพศเลยแม้แต่นิดเดียวกูถามจริงๆเถอะมีปัญญาไหมมีปัญญา1-1กับกูไหมหรือได้แค่ลุมอ่ะไอ้ไก่แรงได้ปะวะขอโทษละกันก็เอาเป็นว่าวันนี้พี่จะมาสอนคอมโบของกระบองก็อตเอเนลนะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่ากระบองสายฟ้า V2 ซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่ว่าโพ V2 มึงจะเรียกกระบองสายฟ้าทำไมไอ้ไก่กูบอกตัวเองเอาเป็นว่านะครับกระบองสายฟ้านี้มันก็คอมโบถามว่ายากไหมเหรอจริงๆเขาบอกว่ามันคอมโบกับผลหนวดดำนะครับแล้วก็มีน้องๆบอกว่าพี่เปลี่ยนผลคอมโบได้ไหมครับผมเบื่อผลหนวดดำแล้วพี่เล่นจนผมเบื่อแล้วเอาตรงนะครับพี่ไม่อยากเปลี่ยนผลเพราะว่าผลที่พี่เล่นนี่พี่เล่นจนเซียนนะครับถ้าพี่ไปเล่นผลอื่นนี่คือกูคงไก่แน่นอนเลยไอ้บางน้องก็อย่าด่าพี่แล้วก็ไม่ต้องน้อยใจพี่แล้วกันพี่จะพยายามหัดเล่นผลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ไอวินมาแล้วก็การคอมโบของผลของผลพ่อมั้งสิการคอมโบของดาบกระบอง V2 อันตรงๆคือดาบหรือกระบองอันตรงๆมันคือกระบองนะครับแล้วกูจะเรียกดาบเพื่อเอาตรงคือการคอมโบของกระบอง V2 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ยากเลยนะครับแค่เราใช้ X ก่อน Zอ่ะกูตรงคือผมใช้ X ก่อน Z นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าใช้ Z นี่เราคือศัตรูมันจะยืนอ่ะคือมันจะนิ่งอ่ะครับพอเราใช้ไปแล้วมันจะนิ่งอ่ะเนี่ยลองให้ดูเลยไอ้ไก่นี่เพิ่งอู้เข้าหัว5ล้านอู้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกูแตกเดี๋ยวพี่จะลองกับบอสก่อนนะครับก็เอาตรงมันคอมโบเหมือนซุยๆนะพูดตรงเลยฟึบอย่างนี้เนี่ยครับผมก็ทำคอมโบอย่างนี้นะครับซึ่งจะตรงเนี้ยทุกคนจะใช้คาราเต้ V2 หรือว่าซูเปอร์ฮีแมนก็ได้นะครับแต่พี่ใช้ซูเปอร์ฮีแมนเพราะว่ามันกงอ่ะครับคือแบบกูไปที่อะไรเนี่ยคือการที่จะคอมโบ V2 นะครับคือมันจะคอมโบ V2 อะไรของกูเนี่ยกูไม่ได้อัดคลิปนั้นคือถ้าเราจะใช้คาราเต้ V2 นะผมคิดว่ามันไม่แรงเท่าซูเปอร์ฮีแมนแล้วก็มีน้องบอกว่าซูเปอร์ฮีแมนแรงกว่าใช่ครับมันแรงกว่ามีใครเถียงกูว่าคาราเต้ V2 แรงกว่าไม่มีใครพูดเลยโง่กูพูดนี่ว่ะเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูว่ามันเป็นอะไรนี่อะเปล่าทำนะครับกูตำรวจมันตายเองเด้อไม่เกี่ยวเด้อเนี่ยวะนี่ไงไอ้ข้าวหัว5ล้านอยู่ข้างในออกมาดิไม่ใช่ดิว่ะอันว่าการคอมโบนะพี่ก็จะใช้สกิล C ก่อนนะครับต่อจากนั้นด้วย X ของกระบองแล้วก็ Z แล้วก็สกิล Z ของซูเปอร์แมนแล้วก็พุ่งแล้วก็พุ่งวับแล้วก็มันก็คล้ายๆกันนะครับใครที่เล่นซุยๆคอมโบแบบว่าเสียนแล้วพี่คิดว่าน่าจะเล่นคอมโบนี้ค่อนข้างได้ไวเลยนะครับเพราะว่าพี่ก็ฝึกไม่กี่นาทีพี่ก็ได้แล้วเพราะพี่โหดอะครับมึงพี่ไม่ได้คุยเลยมากเหรอเฮ้าให้มึงหลบอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ให้เกียรติกันเลยนี่ครับเอ้ากูเพิ่งสอนน้องๆไปเมื่อกี้นี่มึงจะหลบอย่างง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะมาเอาเฮ้ยเอ้าไม่อย่าหนีอย่าหนีไอ้ดูดิครับเอ้าไอ้เวนเออมึงจะหนีอย่างนี้ไม่ได้นะมาดิว่ากูไม่สู้มึงเหรอเออโอ้โหมันทำอะไรกูวะน่ะมาดิเข้ามาข้าวหัวเท่าไหร่นี่2.5 ล้าน2.5 ล้านทำไมมันโหดแท้สเต็ปไม่อย่างผิวมาเล่นสเต็ปนี่อย่างเดียวเลยไม่บวกเลยเออมึงมาดิมามึงในเวลาที่มึงต้องลุกกูบ้างแล้วทำเป็นเชิงดึงตัวกูบอกกับมึงได้ทั้งวันน่ะมาดิกูเริ่มขึ้นแล้วตอนเนี้ยมึงเป็นข้าวของสลาน5ที่กูเอาลงยากมากที่สุดเพราะว่ามันเล่นเชิงตึงอะครับมันแบบมันถอยแล้วก็ยิงถอยแล้วก็ยิงเล่นอย่างนี้ในโง่ตายไปซะ
เอาเฮ้ยมันไม่ใช่นะกูว่านี่นี่ไงตายแม่งแล้วเป็นเชิงตึงดึงตัวสุดท้ายก็แตกถ้ามึงได้ดูคลิปนี้หนึ่งหนึ่งกับกูใหม่ได้ไอวินอันนี้ตายไปซะบังอาจมาทำให้ค่าเสียลมตอนบวกแตกอีกหนึ่งตัวไม่กูพังแน่ๆวันนี้เม้งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากดเกมพาร์ทดาบยูรุของเพจคิตตันช็อปนะครับผมก็จะทักไปเลยก็ตอนนี้ครับดาบยูรุอยู่ที่ราคา170 บาทเลยนะครับผมก็จะเติมเพื่อในที่เรารู้ราคานะให้เราโอนไปเลยนะครับน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมจะตัดเลยละกันโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ส่งสลิปไปแล้วนะครับแล้วผมจะบอกชื่อโอเคจากนั้นก็รอทางร้านเขาส่งลิงก์เซิร์ฟมาแล้วเราก็เข้าไปแล้วเขาจะส่งแล้วก็จบนี่ไงกูต้องได้แล้วป่ะโยรู้จังหวะเนี้ยอันนี้ก็เป็นรหัสใหม่พี่นะครับเพราะว่ารหัสหลักพี่โดนเกลียดไปอะครับคือแบบกูต่อเลยโอ้ฟันเล่นก่อนกูโยรู้อยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ากูได้ตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยดีๆก็ดีเข้าเซิร์ฟแบบเด้งเข้าตัวแบบไม่มีอะไรเด้งมาเลยหรอวะหรือกูไม่เห็นวะใครที่ได้ของแล้วรบกวนคุณนะฮะออกจากเซิร์ฟนะถึงมึงไม่ออกเขาก็จะรีเซิร์ฟแล้วก็เตะมึงออกดีๆนะครับไอ้ไก่แล้วถ้าใครที่อยากเติมผลหรือว่าเติมเกมพาร์ทอะไรก็อย่าลืมร้านคริสตัลช็อปนะครับก็หลักๆทางคริสตัลช็อปก็เน้นตอบไวนะครับแล้วก็บริการดีนะครับกดผลเกมพาร์ทแบบตอบไวแล้วก็ได้รวดเร็วกว่าร้านอื่นพูดอย่างนี้สปอนเซอร์ร้านอื่นไม่เข้ากูแหละสุดยอดเอาเป็นว่าสรุปร้านคิตตันช็อปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอาจจะกูเนี่ยครับคอมโบพี่ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เสียเวลากับไอ้บวกกับไอ้ไก่ประมาณ10นาทีไม่รู้มึงจะยื้อยึงยื้อตึงตึงปังทำเพื่อไอ้โง่ยื้อยื้อเพื่อแต่ตายก็ตายอยู่แล้วมันยื้อมันโหดไอ้วินกลัวกูเช็คจะเถื่อนกันไปแล้วแน่นอนว่าคอมโบที่พี่สอนไปคือคอมโบเดียวแตกนะครับถ้าไม่น้องๆไม่เชื่อพวกมึงก็ลองไปฝึกดูพรุ่งนี้แตกไม่ใช่มันนะมึงแตกอุ๊ยรอเล่นขอทนละกันอันว่าคอมโบที่พี่สอนนะครับเป็นคอมโบที่ถ้าใครฝึกเล่นๆแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือคอมโบเดียวแตกแน่นอนครับใครก็ร้องครับซึ่งก่อนที่พี่จะมาเล่นคอมโบนี้กูก็โดนคอมโบแตกครับกูก็เลยมาฝึกครับคือแบบคอมโบมันโคตรโกงแต่เฉพาะไอ้โพวี2นี่โคตรเถื่อน เถื่อนดิบกันมึงตายยากตายเย็นเถอะเนาะมานี่ดิกูไม่ไหวแล้วมึงตายยากตายเย็นโพดเออเอาพ่อเป็นมินาโตะป่ะนี่มันจะมาเป็นประกายแสงสีทองอย่างคุณนะฮะตอนนี้ไม่ได้นะมันผิดเรื่องเลยนะนี่ไงไปใส่แสงสีทองอย่างคุณนะแตกไปใช้ไก่ทำเป็นซิกแซกหลบแบบเป็นหลบนั่นหลบนี่จะยื้อยิงเพื่ออะไรฮะกูเจอ2เกมแล้วนี่ไอ้นรกมันจะหูมันจะมาอีกรอบว่ะนะครับพี่จะโชว์คอมโบแบบสเต็มรูปแบบเพื่อนๆน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์มาสิอะไรอ่ะกูทำอะไรของคุณอ่ะครับ
ซิปหายแล้วกูไม่นี่กูโดนมันเต็มๆเลยนี่ว่าผลแสงมันแรงจังวะกูเข้าถึงตัวเมื่อไหร่มึงแตกกูบอกแค่แหละกูเข้าถึงตัวเมื่อไหร่บอกนะว่ามึงแตกเออเอ้ามังกรมาไงเอ้าเอาพวกกันเอ้าลุมเสิร์งกูอีกเลยกูโดนตลอดเลยเม้งนี่ไงเพื่อนมึงตายไปใช่ไปกูไม่อยู่ไปให้กูตั้งหลักซะก่อนเลือกกูเหลือแค่นี้มันก็จะมาอย่างน้อยค่าหัวตั้ง5ล้านแม่งอุ๊ยไม่ใช่สิเท่าไหร่วะมามึงมาดินี่เพื่อตายแล้วดิไม่กูมีก้อนเซฟโซนเลยคนโง่ขอ1-1กับมึงสักทีเมื่อกี้ทำเชิงตึงๆตัวไม่ใช่ลีวินลุมได้ปะไม่สอบเลยไปเล่นกับพระอินทร์ไปโคตรใกล้เลยดูดิจะตายแล้ววิ่งหนีขึ้นฟ้าพี่มาไอ้ผลแสงมึงมากับกูอีกสักรอบมามึงจะเชิงตึงดึงไปถึงชั่วโมงไหนนี่เฮ้ยคอกูจะแตกนะกูพูดไม่เซาเลยคลิปเนี่ยอะไรอ่ะเอ้าเมื่อกี้มึงจะบอกกับกูอยู่เลยมีข้อเซฟโซนซะละไอ้ไก่เอ้ยแม่งกูปรับอารมณ์ไม่ทันเลยเดี๋ยวก็วิ่งข้อเซฟโซนแล้วก็ออกมาเดี๋ยวก็มาบวกกับกูเพื่อเอาว่าสำหรับนี้ผมขอจบเท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยเพราะว่าช่วงนี้วิวก็ตกแล้วพี่ก็แบบกำลังใจในบทแฟชั่นนะครับพี่งงน้องไม่รักพี่หรือไงฮะไอ้ไก่ขอโทษละกันวันนี้กูปากโคตรแซ่บเลยสำหรับนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยฝันD.